สวัสดีค่ะเด็กๆเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะมาแนะนำบุคคลที่ควรรู้จักในโรงเรียนของเราบ้างนะคะว่ามีบุคคลใดกันบ้างมาติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะอันดับแรกเรามาทำความรู้จักท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคอมาสวัสดิ์กันนะคะท่านผู้อำนวยการวุฒิชัยเอกทัศน์ค่ะเด็กๆถ้าหนูเจอท่านหนูควรทำยังไงคะลูกใช่แล้วค่ะเมื่อเราเจอผู้ใหญ่เราต้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านต่อไปนะคะเด็กๆรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคอมหาสวัสดิ์นะคะรองจลัดแสงเงินนะคะเด็กๆเมื่อหนูเจอท่านหนูต้องทำยังไงเหมือนกันคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหมือนกันเลยนะคะท่านต่อไปนะคะคุณครูวันวิสาสุวรรณสอนหรือเรียกสั้นๆว่าครูปุ๊กค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นของเด็กๆนั่นเองหวังว่าเราคงจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะเด็กๆนอกจากอนุบาล1จะมีคุณครูแล้วใช่ไหมคะเด็กๆยังมีพี่เลี้ยงอีกหนึ่งท่านชื่อว่าคุณครูวันวิสาหินชัดหรือคุณครูอุ้ยของเรานั่นเองนะคะท่านต่อไปนะคะคุณครูภาสิทธิ์อินทรจันทร์หรือว่าครูว่านนะคะเป็นครูประจำชั้นอนุบาล2ค่ะเด็กๆเมื่อหนูเรียนจบชั้นอนุบาล1กับคุณครูปุ๊กแล้วใช่ไหมคะหนูจะขึ้นชั้นอนุบาล2ไปเจอคุณครูว่านค่ะนอกจากชั้นอนุบาล2มีคุณครูแล้วใช่ไหมคะยังมีพี่เลี้ยงจำนวน2ท่านค่ะท่านแรกนะคะได้แก่นางหนึ่งฤทัยกุมารทองหรือครูอุ้มของเรานะคะเป็นพี่เลี้ยงอยู่ชั้นอนุบาล2ค่ะเด็กๆท่านที่2นะคะนางดวงใจผัดผลหรือเรียกสั้นๆว่าครูเปิ้ลค่ะเป็นพี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล2เหมือนกันค่ะถัดไปนะคะเป็นคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนคอมาสวัสดิ์ค่ะเด็กๆเด็กๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีแต่เด็กๆอาจจะยังไม่รู้จักชื่อใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเปิดเทอมเต็มรูปแบบเมื่อไหร่นะคะเราจะมาทำความรู้จักกันค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักชื่อคุณครูแล้วใช่ไหมคะคราวนี้คุณครูอยากรู้จักชื่อเด็กๆบ้างนะคะอยากให้เด็กๆเนี่ยแนะนำตัวเองนะคะส่งเป็นคลิปสั้นๆในไลน์กลุ่มของเรานะคะเพื่อเราจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะคุณครูจะรอดูนะคะเด็กๆแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย